ัดสุพรรณบุรีพลังสตรีร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระชนพรรษา91พรรษาที่จังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองได้จัดงานชุมนุมสตรีทวารวดีสตรีศรีอู่ทองครั้งที่28พลังสตรีร่วมใจปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ณสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกวัดเขาถ้ำเสือตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองโดยมีนายปริญญาเขมชิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานมีนายนพดลมาศศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภออู่ทองหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้3000ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมนางพัชรพันธ์มาศศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองได้กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยมีผลกระทบต่อความสุขสมของสภาพแวดล้อมโดยรวมและยังส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆและกลุ่มองค์กรและประชาชนทั่วไปจะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมชุมนุมสตรีทวารวดีสตรีศรีอู่ทองครั้งที่28ขึ้นรูปแบบของการรวมพลังการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมการรณรงค์ปกป้องฟื้นฟูรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้ยาวนานสร้างความสมดุลสู่ธรรมชาติและเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้สำคัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรีไว้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจึงได้จัดกิจกรรมพลังสตรีร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนพรรษา91พรรษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และไม้สำคัญประจำจังหวัดให้มีป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในองค์กรสตรีอำเภออู่ทองและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องกิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองร่วมกับสตรีแม่บ้านทั้ง155หมู่บ้านส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกรมจิตอาสาลุ่มน้ำจระเข้3000และประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คนร่วมใจกันปลูกป่าไม้สำคัญอาทิต้นมะเกลือต้นสุพรรณิกาที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและต้นไม้เบญจพรรณอื่นๆอีกจำนวนพันต้นนอกจากนี้กิจกรรมปลูกป่าแล้วทางคณะจัดงานยังได้นำหนังสติ๊กลูกกระสุนดินเหนียวห่อเมล็ดมะขามให้ท่านรองผู้ว่าในอำเภออู่ทองและผู้ร่วมกิจกรรมได้ยิงเข้าไปในป่าเพื่อเมล็ดมะขามได้งอกเพิ่มขึ้นซึ่งการปลูกป่าครั้งนี้ได้มีการเดินเท้าจากวัดเขาถ้ำเสือตามทางขึ้นไปบนป่าระยะทางเกือบ1กิโลเมตรแต่ก็ไม่มีใครท้อถอยทุกคนสู้แม้กระทั่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกอบต.เมื่อคณะเดินขึ้นได้ครึ่งทางนายกอบต.ดอนมะเกลือซึ่งเป็นนายกหญิงสูงอายุเดินต่อไปไม่ไหวขอนั่งพักหายใจก่อนโดยนายกบอกว่างานนี้สู้ๆแต่ตอนนี้ขอพักก่อนนอกจากนี้แล้วยังมีสตรีทั้งวัยกลางคนและสูงอายุก็ขอพักตามแต่ไม่ยอมถอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการปลูกป่าแล้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอและคณะได้เดินทางไปชมความงามของน้ำตกผู้ม่วงซึ่งอยู่วนอุทยานผู้ม่วงขณะนี้มีต้นไม้ป่าไม้เขียวขจีมีน้ำตกไหลจากยอดเขาลงมาตามลำธารอย่างสวยงามบรรยากาศร่มรื่น
เหมาะสำหรับไปเที่ยวพักผ่อนเนื่องจากอำเภออู่ทองอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง100กว่ากิโลเมตรเท่านั้น News 24พัทรพลพรมพักภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน